สวัสดีท่านผู้ชมท่านนะครับผมวันนี้จะขอผมไว้เดี๋ยวคุ้มเกม Overwatch กันวันนี้ผมมาทำอะไรเอ่ยวันนี้ผมมาทดสอบ Ultimate ของแต่ละตัวนะผมว่ามันรุนแรงแค่ไหนเนื่องจากโหมดนี้เป็นโหมดที่ผมไว้ทดลองกันเองนะกับเพื่อนผมเองอาเคียวเย้ซึ่งเราจะเริ่มจากตัวเกนจิก่อนเลยอาจจะมีข้อสงสัยว่าทำไมไม่ใช่ Doomfist เพราะ Doomfist มันคือตัวใหม่อยู่นะเอาไว้ค่อยลองกันตอนสุดท้ายอย่าเพิ่งลายฮาร์ดผมมาปรับให้มันมีแค่เลือดเยอะนะครับผมแต่ก่อคงเดิมพอฉันเกนจิบอดิวชินโทเทนโอแล้วฟันรัวๆเลยมาใกล้ๆเลยมันยืนแบบประจันหน้าเลยโอเค3 4ฟันให้หมด2 3 4 5 6 7เกนจิสามารถฟันได้7ครั้งนะครับผมเดี๋ยวไอ้สับข้างซ้ายไม่อย่าปาดิอย่าปาเอาใหม่เลยสวัสดีท่านผู้ชมท่านนะครับผมวันนี้ผมได้คงกับเกม Overwatch กันวันนี้ผมจะมาทดลอง Ultimate ของใครแรงที่สุดเริ่มจากเกนจิก่อนเลยมาโอเคเกนจิ Ultimate นะครับผมฟันไป3 4 5 6 7ก็ได้7ครั้งนะครับผมเล่นโลนฮอตเดิมผมไม่ปรับกรอบมันเท่ากับว่าเกนจิสามารถฟันไปได้สูงสุดถึง840ดาเมจถ้าเกิดเราเอา840ดาเมจมาหารด้วย7ครั้งนะครับผมเกนจิจะฟันทีนึงใช่ไหมนะ870ใช่ป่าววะ840ดาเมจหารด้วย7ครั้งสำหรับเกนจิฟันไปขนาด120ดาเมจซึ่งเป็นดาเมจที่ค่อนข้างจะแรงพอตัวเลยนะไปตัวต่อไปที่เราจะทดลองนะครับผมมันคือฟาร่าแต่ฟาร่าอันติมันจะเป็นค่อนข้างกระจายนะครับผมวันนี้ผมจะมารับอันติเต็มๆของมันเลยนะไม่ใช่ผมจะเอาไลท์ฮัทมาตั้งโล่สูงขึ้นให้ฟาร่าเขาบินมาแล้วยิงจัสติสใส่โล่เต็มๆมาแต่อย่าใกล้ไปเดี๋ยวฟาร่าจะตายเองจัดมาครับผมสูงหน่อยโดนทุกนัดป่ะโดนทุกนัดไหมอันนี้6636นะมันไม่น่าโดนทุกนัดวันเราจะลองกันใหม่โอเคไหมเอาเก็บอันติก่อนยิงมามีแรงแค่นี้เหรอฮะมีแรงแค่นี้เหรอมีแรงแค่นี้เหรอดูเหมือนจะเต็มนะเธอขี้ขวาแบบบินขึ้นไปไม่ต้องพุ่งก็ได้โอเคมาหกสี่หกเจ็ดโดนนัดไหมเมื่อกี้หกสี่หกเจ็ดนะโล่ของอะไรครับตอนนี้ผมไม่อยู่หมื่นหนึ่งซึ่งถ้าเกิดเราหกสี่หกเจ็ดเมื่อกี้มาหารด้วย10,000ของผมดาเมจของฟาร่ามีอยู่ที่ 3,500 ซึ่งค่าคนได้ปริมาณเยอะมากนะถ้าเกิดมารวมกันเป็นกลุ่มเป็นตัวที่นับว่าดีพอสมควรเลยแต่ถ้าเกิดเราลองเป็นโลนฮอคแทนอ่ะมาฮัลโหลเกือบตายยิงมามีนั่งแค่นี้เหรอมีนั่งแค่นี้เหรอโอเคขึ้นมาแล้วยิงเลยขึ้นแล้วยิงออกมารับเองไม่ตายอ่ะยืนเฉยๆไม่ตายนะครับผมสำหรับลวนฮอคแต่ว่าอันติมันคาดดาไม่ได้เพราะผมไม่สามารถนับได้ว่ามันยิงมากี่ลูกเอาเป็นว่ามันแรงพอสมควรแล้วกันจบนะก็จะถ้าเกิดโดนตัวเดียวอย่างเมื่อกี้เลยน่าจะ 2,000 กว่าๆถ้าเกิดโดนแบบเต็มๆอยู่ที่ 3,000 ซึ่งก็ยังคงกะไม่ได้อยู่ดีครับผมว่าอันติฟาร่าจริงๆมันแรงเท่าไหร่ตัวต่อไปริปเปอร์มาโอเคริปเปอร์มาแล้วริปเปอร์อันติของมันมีเป็นวงกว้างกับวงเล็กนะครับผมจะเริ่มจากวงกว้างก่อนเลยวงกว้างก่อนเลยแต่ริปเปอร์มันจะอะไรนะมันจะอันติเนี่ยคล้ายเมเบดอ่ะเป็นวงกว้างเหมือนกลมๆนะครับผมซึ่งมันจะวัด2รอบคือไม่ดิเราต้องวัดแบบตัวแบบตัวเดียวดิหลายครั้งมันมีเกาะโอเคเราลดท็อกมารับได้ดีกว่ารับเต็มๆแบบเอาไว้เต็มที่นะโอเคเริ่มจากระยะใกล้ก่อนดีกว่าว่าโลนท็อกระยะใกล้กับระยะไกลต่างกันไหมมาได้เลยอันติเลยอันติของนิปเปอร์สาดใส่ผมไปเมื่อกี้ผมตีมันแค่550แล้วกันนะทำได้แค่นั้น550โอเคต่อไปยิงเก็บอันติเมตอีกรอบครับยิงเก็บอีกรอบยิงไม่ตายหรอกเต็มแล้วนะโอเคระยะไกลดูถอยไปสักครึ่งหนึ่งโอเคโอเคครับผมทำไมครั้งนี้ดาเมจมันเยอะขึ้นเป็น600วะ
หรือมันตามระยะด้วยอีกทีจำได้เหรออ่าโอเคเราไปลองไกลกว่านี้อีกโอเคมาไม่ถึงไม่ถึงแฮวแฮวแฮวอีกทีครับผมเทคเทคสี่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 เฮ้ยอ่าจัดมาก็อยู่ที่ประมาณ600นะครับผม600ตัวต่อไปที่จะมาลอง76ดูแล้วกันมาตอนนี้โซเชียลสวิตติกเรามาถึงแล้วเราจะให้76เขาเปิดอันติแล้วยิงรัวๆไปนะครับผมทั้งเมื่ออันติหมดปุ๊บก็หยุดยิงโอเคโอเค3 4 I've got you in my sights โอเค76สามารถยิงได้2แมกกาซีนซึ่งถ้าเกิดเรานับจากดาเมจปกติของ76เจ็ดคนจะมีกระสุนอยู่25นะซึ่ง2แมตช์รวมกัน50คูณด้วยดาเมจ19เท่ากับ950แต่ผมทนยิงไปประมาณ1,000 ต้นๆนะครับผม 1,000 นิดนึงอ่ะลองเก็บอีกรอบต้องทำเทค2เมื่อกี้ผมเลือกเหลือ1993ใช่ไหมตัดด้วย 3,000 ผมเลือกหายไป 1,000 กับอีก7ซึ่งตีเป็น 1,000 ทุนดาเมจ7ของตีที่ประมาณ100มา 1,000 แล้วกันโอเคอีกทีครับผมเทคอีกเทคหนึ่งสองหนึ่งหกสี่ทำไมอันนี้ดาเมจมันเปลี่ยนวะเวลาเธอกดอันเตียเธอต้องสมมติมันจะฉันจะหยุดตรงข้างที่เป้าเล็งนะโอเคเอาใหม่รอบเก็บอันติบรอเก็บเลยยิงไม่ต้องกลัวมันไม่ตายหรอกทำแล้วใช่ไหมมองไปที่ยานนะโอเคจะหลบข้างๆมุมนี้แล้วยิงไปที่ยานรัวๆ1 2 3ต้องเป็นครั้งนี้950เอาไปว่า76ดาเมจอยู่ที่ประมาณเกือบจะถึง 1,000 หรืออาจจะถึง 1,000 หรืออะไรสักอย่างไม่แน่ใจอีกรอบแล้วกันมารอบสุดท้ายอะจัดมาไม่ถึงไอ้ฮะผมตีว่า76แล้วจะทำดาเมจได้ประมาณ950อีกทีครับผมโอเคมาน่าจะ950แหละผมว่า950ท่วนโอเค76คนอันติสามารถยิงได้ทั้งหมด2แมกกาซีนซึ่งก็สมเหตุสมผลอยู่นะโอเคไปตัวต่อไปที่มานะครับผมซอมบาร์จะไม่เอาเราเอาเทเซอร์ดีกว่าจัดไปโอเคเทเซอร์มาละแปะระเบิดมาแปะเอ้ยบ่าวยังขี้ไก่อยู่เมื่อกี้สัตว์มันกัน400กับอีก5หน่อยเต็มอีกแล้วทำไมเต็มเร็วจังวะโอเคแปะมาก็400กับอีก5หน่วยอยู่ดีต่อไปลองแปะไปลองพื้นบ้างแปะลองแปะลงพื้นแปะตรงนี้ตรงเนี้ยโอเคลองยืนห่างจากระเบิดนิดนึงนะครับผมดูระยะมีผลไหมแปะเลยระยะมีผลนะยิ่งเราอยู่ระยะไกลแค่ไหนยิ่งดาเมจลดลงเท่านั้นต่อไปอีกรอบนึงโอเคเราเดินให้ไกลกว่านี้อีกนิดนึงมาแปะเลยโอเคดาเมจมันอยู่ที่ประมาณ400กับอีก5หน่วยแค่นั้นและระยะก็มีผลนะครับผมทำให้ดาเมจลดลงตัวต่อไปที่จะมานะครับผมเป็นตัวต่อไปแบชชั่นแล้วกันนะแบชชั่นฮัลโหลแบชชันอันนี้แบชชันอันติมันจะเป็นป้อมเป็นรถถังใช่ไหมเป็นรถถังฝั่งทนจะให้ยิงเข้าตัวเต็มนะบอกว่าเต็มเลยนะครับผมจัดมาอื้อ2 3 4 5 6 7 8
โอเคแปดรูปมันมากกว่าเคนจินิดนึงนะทำให้ผมเหลือแค่1,300เท่ากับว่าเมื่อกี้มันซัดไป8ลูกเลยใช่ไหมเลือดผมเหลือแค่1,360ตัดหารด้วย 3,000 นะอันติแฟชั่นอยู่ที่1,640ถ้าเรา1,640ด้วย8นะครับผมดาเมจแฟชั่นอยู่ที่นั้นละ200กับอีก5ถ้าเรายิงใส่ตัวธรรมดานี่ทีละเดียวตายต่อไปอีกรอบมันลองใส่พวกกับขอบบ้างมาโอเคให้ไปเขายิงจุดเก็บอันติก่อนต่อไปลองยิงให้มันไม่โดนตัวโดนที่พื้นให้แรงระเบิดโดนแทนกลับมาเฮ้ยซึ่งแน่นอนว่าแนวรถถังแนวระเบิดพวกนี้ระยะก็มีผลอยู่แล้วผมจะถามทำไมเนี่ยมันก็มีผลอยู่แล้วสำหรับเรื่องระยะนะครับผมเฮ้ยกระตุกโอ้โอเคตัวต่อไปที่จะมาใช่ไหมล่ะต่อไปเอาฮันโซโลมาเออผมอยากลองเหมือนกันว่าฮันโซโลอันติมันจะทะลุโล่บาเรียได้ไหมที่จริงมันทะลุได้นะผมจะถามทำไมวะเนี่ยเอาโดนฮอคมาแล้วดาเมจเหมือนเดิมนะครับผมจัดไปเลยตอนนี้ฮันโซของเรามาถึงที่อ่ะโอเคมาริววาคาซิคิโรคุระโอ้มาเลยโอ้พันกับอีก12เทค2มาระยะของมังกรอาจจะมีผลเพราะฉะนั้นยิงจากฐานเธอมาฐานครบไหมไปยิงจากฐานป่ะยิงจากฐานมาเลยโอเคถึงฐานแล้วยิงมาเลยนะระยะอาจจะมีผลนะครับผมสะพันโซขอถึงชุดแคปละรู้ใช่ไหมว่ายิงก็ต้องยิงเข้าประตูวันตรงๆอ่ะโอเคของใกล้ถึงแล้วถ้าถึงแล้วยิงมาเลยเราฟังเสียงอยู่มาละเสียงมาละมามังกรสองมังกรคู่กำลังจะมาสูงเกินไปมันสูงเกินไปโอเคไม่ต้องอันนี้ตัดไปอันโซได้พันต้นๆ นะครับผมซึ่งอาจจะฆ่าคนได้เยอะเลยนะตัวต่อไปจะพูดถึงให้เราฮันโซหน่อยดีกว่ามาอันนี้หมุสตีน่าสนอันตีฮันโซได้แล้วใช่ไหมยังงั้นก็ยิงหัวมาได้อะเรื่องใกล้ๆฮันโซนะครับผมคือฮันโซก่อนที่มันจะยิงอันติไปอ่ะมันจะยิงธนูไปลูกนึงก่อนไม่อยากรู้ว่าธนูนั้นดาเมจเท่าไหร่นะเข้าตัวมาเลยธนูนั้น125เท่าของเดิมไหมเท่าชุดที่แล้วป่ะน่าจะเท่าแหละเท่าพวกอันก่อนมึงใจเย็นดิอุ้ยหาลงโทษทีหนึ่งได้อันติยังได้แล้วจัดมาเลยหรือว่าเขาจะคิดรู้กันแล้วก็พันกับอีก12ถูกต้องเรื่องนี้ไม่เปลี่ยนแปลงต่อไปลองจังแรดดูนะครับผมมาจังแรดตึงอยากไม่ต้องมายิ้มแค่แขนเคินโอเคดีๆมาจ้าโอเคยิงมารับเองไม่ต้องรับเองนี่โอเคไฟนโฮมาเลยลูกแรกเอาประชิดหกร้อยอีกลูกหนึ่งเต็มหรอยังไม่เต็มเอาไกลๆไกลรีบจังเลยยิงมาไม่ตายหรอกหมวกเนื้อมันหนาโอเคต่อไปลองเอาระยะระเบิดให้มันไกลกว่านี้ดูซึ่งในทางทฤษฎีแล้วมันระเบิดยิ่งไกลมันยิ่งดาเมจลดลงนะจัดมาครับผมไปบินไป
รุปก็แล้วเราจะมาอยู่ที่600จบนะจบตัวต่อไปที่จะมาตัวอะไรเอ่ยตัวถัดมาจากจังหวัดตัวอะไรอ่ะเหมยอ่ะเหมยงั้นเอาเหมยมาแต่มาอันนี้ก็จะมาแค่ซื้อฝูกผู้สีเฉาเฉยๆไม่นับการยิงหัวอีกทีนึงนะโอเคมาอันนี้จริงๆคือดาเมจของวิสาดไม่มีดาเมจสูงตอนนี้ดาเมจผมลดไปแค่100ต่อไปจะมาซื้อฝูกผู้สีเฉากันอีกรอบแต่คราวนี้เมื่อผมแข็งปุ๊บไม่ดิเมื่อผมโดนแข็งอ่ะให้ที่ขวาอัดตลอดเรื่อยๆก็สมมติก็รีโหลดแล้วยิงใหม่ต่อโอเคมาเอาเลยทำเหมือนเหมยเหมือนสติเหมยทั่วไปเขาทำไงกันไงแข็งมากขี้คว้าเฮ้ยยิงให้หมดยิงให้หมดมันยิงคือมันต้องยิงเข้าหัวต้องยิงเข้าหัวเมื่อกี้เข้าหัวป่ะไม่ใช่เข้าตัวเมื่อกี้จัดมาเทคสาม1 2 3 4 5 6 7 7ลูกสับอีเหมยดาเมจของอันติมันปาไปที่100นะครับผมไม่ได้แรงพอจะฆ่าใครได้เยอะๆเธอไปเปลี่ยนเอาตัวต่อไปเลยไม่แรงพอจะฆ่าใครได้นะครับผมมันเอาอีกรอบว่ะถ้าบอกว่าเหมยนี่อันตินะนี่ผมเหลือ1850ใช่ไหมตัวต่อไปตัวอะไรสุ่มมาตัวที่อันติมันอ๋อทบยอนใช้ได้ถ้า1850บวกได้100ของเลือดของผมดาเมจของเมย์อยู่ที่1มันคือดาเมจเข้าหัวโอลี่อ่ะเท่ากับอยู่ที่1,000กับอีก50นะครับผมความเร็ว2แล้วใช่ไหมผมว่าเขาได้อันติแล้วผมหลบมุมก่อนโอเคอย่าเพิ่งอันนี้จะนั่งจับมอเช่นคอก่อนนะโอเค3 4กดหมดยังอีกโอเคเพื่อนผมขายเยอะมากเลย1,400อีกจบตีเป็นจัก80แล้วกัน1,480ซึ่งผมไม่รู้ผมโดนยิงไปกี่ลูกเมื่อกี้โอเคอ่ะไปไหนอ่ะอย่าเพิ่งเอาไปเอานั่นกลับมาก่อนวินโดว์มันติไม่มีดาเมจโว้ยเอาทบยอนกลับมายิงธรรมดาก็ได้เย้โยต่อไปตั้งป้อมคือมันยิงโดนพุงนะโอเคเทค2มาเท่นคอกดรู้สึกมันเสียวิสัย2วิสัยแรกไปนะแล้วไม่โดนเต็มๆแต่คงไม่ใครโดนเต็มๆหรอกมากะแค่คร่าวๆท่าน4ท่วนถูกต้องดาเมจอยู่ที่ขนาดนั้นต่อไปเรามาลองอย่าเพิ่งเอาทบยอนกลับมาต่อไปลองทบยอนแบบกดมาเท่นคอแล้วไม่ต้องตั้งป้อมเน้นยิงธรรมดาโอเคเอายิงเก็บเกตก่อนยิงมาเต็มแล้วเหรอเต็มเดียวจุงโอเคเราจะคลิกซ้ายก่อนนะครับผมอันนี้ไม่ต้องโดนหัวโดนตัวอย่างเดียวนะ3 4ยิงรัวๆเอ้ยผมรู้สึกเรื่องผมขายไปทีละ70เลยนะก็แรงอยู่พอสมควรต่อไปเอามอนเทนคอยอีกรอบแต่คลิกขวาขออีก4วิอันนึงขอพักก่อนพักคูลดาวน์เลือดก่อนนะโอเคมามอนเทนคอยคลิกขวาปุ้ง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 ซันต้าตัวดำว่ะซันต้าเนื้อไหมผมว่าผมเกือบตายเนี่ยดีดิโอเคเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าโทบยอนอาจเป็นตัวที่ดาอันติดาเมจแรงสุดเลยนะถ้ามันใช้ปืนลูกซองยิงประชิดไอ้ตัวนี้ก็มียานี่ว่ะต่อไปโทบยอนยังอยู่เหมือนเดิมครับผมอันนี้เป็นคนต่างชาติชอบเล่นกันหรือคนไทยบางคนชอบเล่นกันคือโทบยอนใช้ค้อนตี
มาเทพเจ้าทอทบยองคอนตีนี่ดาเมจจะตีทบต่อเรื่อยๆทบต่อทบสิทบทบทบจะทบไม่ทบคอนทบได้รู้ว่าเต็มเออดาเมจทบยองคอนทบมันจะอยู่ที่ประมาณ55โอเคมามาเส้นคอ3เออคอนปึกปักปึกปักก็ยังคงรูปอยู่ที่เดี๋ยวนะมันเยอะขึ้นป่ะ55เท่าเดิมครับผมโอเคอยู่ที่แค่1,300ไม่1,200เลยแต่ก็ยังคงว่าคงไว้ว่ามันแรงกว่าแบชชันนะถ้าใช้ลูก2ตัวต่อไปตัวอะไรเอ่ยวินโดว์ไม่นับเออดีว่าอันนี้นะงานรอดีว่าปรับใหม่ในโชว์มิสไซล์หน่อยเร็วโชว์มิสไซล์หน่อยเมื่อกี้ผมเห็นเลยเนี่ยเปิดรูข้างๆเลยนะโอเคเราจะเนิร์ฟดิสกัน2รอบคือเนิร์ฟดิสระยะใกล้กับระยะไกลจัดมาเนี่ยผมกอดหุ่นเลยเนี่ยพันท่วนทุกยอดยังคงแรงกว่าเหมือนเดิมต่อไปจะลองระยะไกลดูต้องมีไซด์อีกรอบเขาดูชอบมีไซด์นะว่าไหมชอบมีไซด์ป่ะถามก่อนหรือเฉยๆของแต่ละมาเริ่มดิสเลยรู้สึกกูบอกระยะไกลรู้สึกบอกว่าระยะไกลไม่ใช่เหรอไม่ต้องพุ่งไม่ต้องพุ่งโอเคเนิบเอ้ยมาตามระยะทางอยู่ดีแล้วมาชิดของเอาลูกบาสมาทำไมเนี่ยตัวต่อไปมาตัวอะไรเอ่ยเดี๋ยวนะโอลิซ่าเราไม่นับโอลิซ่านะว่ากดผิดกดผิดโอลิซ่าเราจะไม่นับเพราะมันดาเมจบูสต์เออไลฮาร์ดผมอยากจะลองอะไรมานานอะคืออันนี้ไลฮาร์ดของเคียวเขาก็ตั้งโลภเหมือนกันเลือดเยอะเหมือนกันใช่ไหมใช่มาแฮมเมอร์ดาวทีเดียวพอแฮมเมอร์ดาวเออทบเออไม่ต้องน้องแฮมเมอร์ดาวอยู่ที่แค่50แปลว่าแค่กระติ๊บหนึ่งกลับมาก่อนกลับมาโอเคทบไปเก็บเกรดไปเก็บเกรดดิมันคงเต็มละต่อไปคอมโบของไรฮันนะผมคือแฮมเมอร์ดาวทบที่หนึ่งยิงขึ้นตบ2ทีเอ๊ะตบไปสักที2ทีแล้วค่อยพุ่งชนอีกทีมันจะเป็นประมาณนั้นน่ะฟังใหม่นะแฮมเมอร์ดาวยิงขึ้นตบชนโอเคมาเอาเลยเออยิงขึ้นตบให้พักก็600แค่600ได้แล้วฮะอันติมันไว้แนวแบบทำให้ศัตรูสตันเฉยๆโอเคต่อไปมาตั้งโลกเดี๋ยวออกมาคุยกันก่อนออกมาคุยกันก่อนต่อไปเนื่องจากว่าเรามาถึงจุดนี้แล้วผมไม่ได้เอาอะไรฮะไรฮาร์ดมาด้วยเพราะฉะนั้นไอ้เคียวจะตั้งโลดหน่อยจ้ะเพราะเคียวตอนนี้มีอยู่10,000ใช่ไหมโอเคยืนเฉยไปนะวันนี้เราลองของรอนฮอคเลยเหลือเท่าไหร่5025พิมพ์ตัวเลขมาเหอะฮัลโหล5072โดนฮอกนี่ปลาไปก็ฮะ5072เลยเหรอลองเทค2ก่อนลองเทค2เก็บพับโลเก็บก่อนพับโลเก็บก่อนครับออกมาดิไม่งั้นเก็บเกล็ดได้ไงอ่ะออกมาเออออกมาโอเคตั้งโล่อีกทีเท่าไหร่5072เหมือนเดิมป่ะโอเคใช่แปลว่าลอนฮอกตัวเป็นตอนนี้ระดับลอนฮอกขึ้นแทงทบยอนลูก2มานะครับผมเพราะก็ผมเคยเห็น
หลายทีนะว่าโนท็อกคือข้อเสียของโนท็อกคืออันติมันอ่ะมันจะดันศัตรูออกไปโอเคทำไมมาลองดันศัตรูก่อนออกมาเฮ้ยยืนกลับมาก่อนกลับมาก่อนซึ่งอันติโนท็อกส่วนใหญ่มันไว้เนี่ยแนวผักศัตรูออกไปไกลๆมากกว่าเน้นฆ่าจริงป่ะอันนี้มาลองยิงนี่กันตั้งโล่ไว้ยืนตรงนั้นเนี่ยโอเคสามสี่ตัด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 นี่ที่แค่ห้องนี้เลยทำไมรับในพงหญ้ากันตรงนี้เต็มยังน่าจะเต็มแล้วโอเคจัดมาวินสตันบึกปากบึกปากตบทั้ง40ต่อครั้งถือว่ายังน้อยโอเคตบไปนะเดี๋ยวด้วยผมเหลือแค่240เอ๊ะด้วยผมเหลือแค่2,440ได้เมื่อกี้วินสตันเรื่องผมเต็มที่อยู่ที่ 3,000 วินสตันตบผมไปครั้งละ40ใช่ไหมถ้าวินสตันตบผมไปครั้งละตบพี่อ่ะวินสตันตบผมไป14ครั้งเองก็ข้อเสียของวินสตันคือมันไม่ได้แนวแบบตบใครฆ่าใครได้นอกจากมันยังไม่ติดกำแพงจริงๆลองซาเลียดิซาเลียบ้างรู้สึกยังไม่เห็นซาเลียเลยซาเลียจริงๆคือมันอันติมันรวบซึ่งผมก็รู้ยิงก็อย่างนี้ก็ต้องพกกระชับมาผมก็รู้อยู่แล้วว่าซาเลียอันติมันไม่ได้แรงพอจะฆ่าใครได้นะผมแต่เขาอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะแรงเท่าเหมยไหมจะวัดอันติที่บอสสุดอันติที่แรงที่สุดมาเลยอากอนโปรเจคเตอร์นอสติแค่นี้โอเคหายไปแค่23น้อยเลยอ๋อก่อนนะเอ้ยต่อไปใช่ลองนี้ดูคือซาเลียอันนี้ผมยังไม่ทำนะผมซาเลียมันมีเอฟพิเศษลองกดบาเรียดิเฉยๆดิกดบาเรียโอเคโอเคเห็นว่าลูกพลังตรงนี้มันขึ้นกดบาเรียอีกรอบได้กดเลยกดได้เมื่อไหร่กดเลยยิ่งไอ้ลูกพลังเนี่ยมันกว้างขึ้นแค่ไหนซาเลียยิ่งยิงแรงขึ้นเท่านั้นเมื่อครบ100ให้กดไฮทำไมเมื่อไอ้แต้มครบ100ให้กดไฮถึงยัง energy อ่ะมันจะพูดเป็นประโยคนะว่า maximum charge อ่ะอีกทีดิโอเคขึ้นพูดยังยังไม่พูดเหรอเอาแล้วเลขถึง100ยังคือมันจะถึง100ปุ๊บมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆไงมาเรียกรอบอันตีเลยเอาใหม่ไม่ทันคือเธอต้องครบ100เลย100เธอแตะถึง100ปุ๊บเธอยิงอันตีเลยมาเรียกมาถึง100ยัง27เหมือนเดิมการที่ซาเลียมีชาร์จเอนเนอร์จีเต็มไม่หมายความว่ามันจะอันติแรงขึ้นอย่าเพิ่งกลับโอเคเราไปรอบ100มายิงครั้งบ้างเพราะผมไม่ทันจะคิดนี่แล้วครบ100ยังครบ100ปุ๊บยิงกดคลิกซ้ายค้างอัดแค่นั้นน่ะถึงยังมันก็ยุ่งยากตรงนี้สำหรับซาเลียนะครับผมอีกรอบออกคลิกซ้ายดิเธอเข้าใจอะไรแปลกๆป่ะคือเมื่อมัน energy อ่ะถึง100อ่ะกดบาเรียไป energy มันได้จากการส่งบาเรียไปให้เพื่อนและถ้าเกิดเพื่อนโดนโจมตีอ่ะโจมตีใส่บาเรียเราจะได้ energy ซึ่งยิ่ง energy ซาเรียเยอะมันยิ่งตีแรงขึ้นอีกทีแล้วมันจะหายไปเรื่อยๆตามช่วงเวลาซึ่งผมมั่นใจว่ามันตอนนี้คน100อ่ะไฟล์นี้200เป็นซุปเปอร์ไซย่าเลยอีกรอบนึงเมื่อบาเรียหมดปุ๊บให้คลิกซ้ายอัดเขาไปเต็มที่ห้ามหยุดมายิงสามร้อยแปดสิบอีกทีดิ
ำยังอันนี้นะว่าแรงกว่าครั้งที่แล้วถามจริงเมื่อกี้กระสุนไม่ได้เต็มใช่ไหมใช่กระสุนไม่ได้เต็มโอเคไม่เผื่อให้ดูดกาวหน่อยเหรอโอเคครับอีกทีมาจัดมายังเพราะยังไม่เต็มยังเรื่องแสงไม่สุดมาคุณไฟซีนอนมาโทมัสเอดิสันจัดมาฉายแสงมาเลยโครงการไฟพันล้านมาโครงการไฟพันล้านโอเคหมดแม็กละเกือบจะถึงพันผมมันตีเป็นสัก 1,000 แล้วกันเอ้ยเราต้องเอาเลขพอดีดิใช่ไหมมันจะยุ่งยากสำหรับซาเลียหน่อยคือตรงเนี้ยอย่างที่ผมบอกว่าซาเลียจะยุ่งยากอีกทีแป๊บยังเมื่อกี้1เกือบถึง 1,000 ประมาณ900กับอีก10ก็นะผมไม่มีใครเลือกถึง 1,000 หรอกใช่ไหมดูเอ็นผมตอนนี้โยโย่เ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 ย่โยโย่โอเค 1,020 ขึ้นมาอีกนิดนึงแต่ช่างมันต่อไปเราจะมาเอาแค่คลิกขวามาคือเมื่อซาเลียเอเนจี100ปุ๊บให้คลิกขวาอัดแค่นั้นเอง4ลูกเหมือนเดิมไม่เอาแค่4ลูกอ่ะไม่ลูกแรกเอาแค่ลูกแรกพอโทษทีโทษทีเมื่อกี้มึนเบลอๆนิดหน่อยดึกแล้วฮัลโหลสารัสเซียสไตล์เต็มยังยังไม่เต็มสเตรียมมันยุ่งยากจังเลยมาครบละเชื่อที่ขวาดิโอเคร้อยหนึ่งอีกทีหนึ่งลดลงอ่ะอีกทีหนึ่งอย่างที่บอกว่ามันจะลดลงตามช่วงเวลานะครับผมอันนี้ทฤษฎีนั้นน่าสนซาเลียยิงแอนตี้ปุ๊บคลิกขวาอัดเรื่อยๆมันจะฆ่ามันจะดาเมจเยอะแค่ไหนถ้าเกิดมันคลิกขวารวมกับดาเมจด้วยเดี๋ยวกูดูดกาวอยู่แป๊บนึงใจเย็นใจเย็นเธอใจเย็นฮัลโหลเต้นทำไมยังไม่ไฟไม่ซีนอนพอผมรู้มันต้องซีนอนแบบให้ส่องประกายกว่านี้ต้องส่องประกายมากกว่านี้อีกนิดนึงก็อันนี้ผมว่าซีนอนแหละอีกทีนึงนะผมบาเรียทีนึงเมื่อบาเรียพังปุ๊บกดอันติใส่แล้วก็ที่ขวาอัดผมนะเอาเลยที่ขวาอัดเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยตีเป็น400กันจริงๆมันก็ไม่ถึงอยู่ดีอ่ะ350ก็ยังได้กลับมาก่อนต่อไปคิวคิดซ้ายบอกแล้วซาเลียมันยุ่งยากตรงนี้แหละการบอกว่าซาเลียนี่อันตีค่อนข้างจะเบาเป็นพิเศษแล้วก็นะนี่คือเต็มแล้วใช่ไหมต่อไปอาโก้ยิงอันติมาแล้วมาคลิกซ้ายมาพร้อมเอาเรียกที่หนึ่งก่อนเลยคงคูดาวอยู่แหละอ๋อก็ยิงมาดิยิงมาจะยิงใส่เขามาจะได้อันติไงยิงมาได้ยังคงได้แล้วโอเคบาเรียอันตีแล้วยิงซ้ายมาเจ็ดร้อยโอเคแค่นั้นอ่ะซาเลียกลับบ้านได้โอ้ยุ่งยากชิบหายเลยตอนนี้หมดยังครับผมสับแทงน่าจะหมดแล้วอันนาเราไม่นับอันนานะอันนี้น่าสนตัวคอนตัวใหม่เมอร์ซี่ลองเมอร์ซี่มาดิยิงหัวมาเออซี่แอนติมันปรับใหม่ชื่อวาคิลลี่นะครับผมซึ่งมันสามารถบินได้แล้วก็ยิงรัวๆได้ผมอยากรู้ว่ามันยิงรัวได้เยอะแค่ไหน
โอเคไหนเธอลองยิงมานัดหนึ่งปืนธรรมดานัดหนึ่งโอเคปืนของเมอร์ซี่ดาเมจอยู่ที่40เอ้ย40เลยเหรออีกทีดิอีกทีดิยิงมานัดหนึ่งอ๋อตัวยิงตัวดิโอเค20แล้วเมื่อกี้มันเขายิงหัวต่อไปลองกดอันติแล้วยิงตัวยิงพุงมาอันติยิงรั้วไม่ต้องยิงแทนนั้นมากดครั้งได้ไม่ใช่เหรอหรือว่าปีกเขาสวยปีกเป็นไฟเหมือนฟินิกเกิดอะไรขึ้นมันคูดาวมันรีโหลดนานเหรอเมื่อกี้ผมว่าน้ำว่าไม่ผ่านอีกทีเอาใหม่ยิงมาไม่กลัวตายแล้วนะเต็มแล้วใช่ไหมโอเคมันเต็มละอันตี้แล้วยิงมาเลยมันละ20นะครับผมอย่างที่ผมบอกหัวใบดาเมจจะคูณ2เพราะว่ามันเกินกว่า20นัดแล้วอะมันยิงได้เรื่อยๆเลยใช่ไหมโอเคเริ่มแซงท็อปจอนอะนับว่าแรงสำหรับซัพพอร์ตนะครับผมตีไปที่1,000กับอีก960ก็คุณที่แทงคือคงเป็นรถฮอกอยู่ดีลองมาอาจเป็นเมอร์ซี่แล้วค่อยท็อปจอนอยู่ได้กันขนาดนี้โอเคหมดไปละตัวต่อไปที่เรายังไม่ลองครับผมคือดูมฟิตเอาดูมฟิตมาดูมฟิตมีทฤษฎีหนึ่งบอกไว้ว่าถ้าเกิดมันกระโดดทับโล่ไรฮะแล้วมันสามารถป้องกันได้ผมอยากลองเหมือนกันว่ามันทำได้ไหมเอามาเอ้ยแค่นั้นเหรอลองเมนเทโอสไตล์มากลางกระบาลเลยแต่เมนเทโอสไตล์ต้องชาร์จให้เต็มนะโอเคบินไปเลยเมนเทโอสไตล์กดเลยดิยังไม่ได้โอเคให้มันจะขึ้นวงเมื่อมันชาร์จเต็มปุ๊บจะกระโดดออกมากลางหัว300ไอ้ที่เคยเก็บกูดาวใหม่ยิงมีปืนก็ยิงอัปคัตอัปคัตคอมโบทุกอย่างจะมาให้หมดมาดิอยู่นั้นไว้อะลองขอบดูเอ้ยดาเมจลดลงแต่ผมไม่รู้ลดเท่าไหร่เพราะยังไม่เต็มกันเลยเก็บเกียร์อีกรอบไปเก็บเกียร์อีกรอบทำไมเหรอเหนือไปนะเอาขอบมึงจ่ายเองขอบตรงไหนก็ได้เป็นรถลดทางระยะทางนะครับผมอย่าเพิ่งกลับมาก่อนต่อไปเราลองเมนเทลสไตล์แบบกระโดดปุ๊บลงเลยกระโดดปุ๊บลงทับหัวเลยมาเมนเทลสไตล์ไปลงเลย300เท่าเดิมแปลว่าวงที่ขึ้นไม่ใช่วงความแรงเลยคือวงจุดที่ลงเฉยๆหมายความว่าเอ้ยต่อไปเราเอาอยู่ขอบวงดิคือถ้าเขาสังเกตนะวงดูฟิตมันจะแตกต่างกันนิดหน่อยแป๊บละโอเคกระโดดก่อนนะเอาไปว่ามันก็ตามระยะทางเหมือนกันโอเคครับผมครบไปสักส่วนใหญ่แล้วอาจจะมีบางตัวที่ผมไม่ทำนะครับผมยกตัวอย่างเช่นซอมบาโอลิซ่าหรือตัวอื่นก็ขออภัยนะครับผมเพราะตัวมันอาจจะทำไม่ได้จริงๆนะส่วนแม็กคีนี่ผมไม่นับนะครับผมเพราะแม็กคีอันติมันจะตามเลือดของอีกฝ่ายเท่านั้นหมายความว่ายิ่งเลือดเยอะลองแม็กคีดิอันนี้ก็น่าสนเหมือนกันยิงหัวมาแม็กคีมันจะใช้อีทายนูนซึ่งดาเมจมันจะตามเลือดของอีกฝ่ายเท่านั้นหมายถึงคืออย่างเช่นเลือดผม 3,000 วงมันก็จะดูดเข้ามาช้าลงแต่ถ้าเลือดเหลือ200วงก็จะดูดเร็วขึ้นซึ่งก็จะนับจากวงวิสุดท้ายในการยิงโอเคจัดมาอีสานอุ้ยหรือขั้นจุกนะครับผมยิงไป 1,400 กับอีก40ไม่1,436 ซึ่งจะนับเป็น 1,400 เลยแล้วกันไม่ดีนะนับเป็น1ขั้น 1,000 เกือบ 1,500 ได้เลยนะครับผมซึ่งแม็กคีเก็บได้5ตัวพร้อมกัน
เท่ากับว่ามันก็ดาเมจแรงอยู่ได้แล้วไม่นับตามจำนวนตัวเท่ากับว่าตอนนี้อันดับ1คือโลนฮอคอันดับ2ทอบิยอนเอ๊ะอันดับ2เมอร์ซี่เอ๊ะอยู่นะอันดับ2ตัวอะไรวะแต่ว่าเขาไม่ไว้ข้างล่างกันนะครับผมเพราะผมไม่ได้ย้อนคลิปกลับมาดูโอเคสักทีตัวที่จะใหม่ข้างหน้านะครับผมหากใครชอบอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ด้วยอย่าลืมแชร์เป็นกำลังใจและแชร์เป็นคลิปรอบใหม่ๆให้กับการวัดดาเมจของคุณสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายมีอะไรจะฝากถึงคนดูไหมแอดเคียวจ้าบ๊ายบายจ้า